ไม่ยอมค่ะทำไมจันจะต้องยอมให้คนมาทำกระทำจันด้วยทางที่มันไม่ใช่ความจริงจันสมควรแล้วเหรอที่จะต้องโดนสิ่งนี้คนผิดก็ต้องรับผิดชอบว่าก็เป็นความผิดจะได้ไม่ไปทำแบบนี้ใส่ใครเมื่อให้โอกาสแล้วยังไม่หยุดซ้ำเรื่องในที่สุดนางเอกสาวจักรจันทร์อัคคัมจรีจึงเข้าพึ่งกระบวนการยุติธรรมโดยบอกว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาพร้อมทนายดีด้าเขาแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกร้องค่าเสียหายจากอดีตผู้จัดการส่วนตัวร่วมกิจกรรมเพื่อนดารารวมมูลค่าสูงกว่า10 ล้านบาทค่ะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าในความเป็นเพื่อนกันอ่ะเราเข้าใจว่าเขาทำไปเพราะว่าเขาห่วงเราแต่การที่เขาลงแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องมันจบแล้วแต่เหมือนกับว่ามันทำให้ไม่จบอ่ะคุณเคยยืนยันว่าในชีวิตเราไม่มีคนชื่อตาเลยครับไม่มีคนชื่อตาเลยครับยืนยันครับความสัมพันธ์ของผมกับจันยิ่งแน่นแฟนขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อุปสรรคอาจจะนี้น่าจะไม่มีอะไรมาขวางได้แล้วนะอีกเรื่องนึงคือคนที่รักเราสองคนเป็นห่วงเราสองคนมันออกมาทุกด้านเลยเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่มีการกล่าวหาอันนี้เป็นข้อความที่อดีตผู้จัดการคุยกับพี่บุ๋มปนัดดามีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับโต๊ะพนันบอลมีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าเสพยาเสพติดแม้จะมีใบรับรองแพทย์ว่าคุณรักษาโรคซึมเศร้าหรือป่วยจิตเวชนะคะแต่ศาลจะพิจารณาอย่างอื่นประกอบคุณสร้างสตอรี่แบบนี้แล้วโดยการที่คุณก็พยายามระมัดระวังไม่ถึงตัวคุณนั่นหมายความว่าคุณย่อมรู้ว่าหากสมมติว่ามันถึงตัวคุณคุณอาจจะได้รับโทษศาลอาจจะพิจารณาว่าอย่างนี้ถือว่าคุณมีสติสัมปชัญญะพอนะในขณะที่กระทำความผิดสาวจักรจันทร์ยังเผยว่าหลังจากนี้จะขอใช้เวลาเตรียมงานวิวาที่จะมีขึ้นในวันที่28 พฤษภาคมนี้อย่างมีความสุขให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้รับตั้งแต่แรกค่ะขณะที่บุ๋มปนัดดาตกเป็นเพลิงหนึ่งในพยานที่ทนายนิด้าพูดถึงก็เปิดใจกรณีส่งหลักฐานให้สาวจักรจันทร์ด้วยค่ะก็ยินดีแล้วบอกว่าจะช่วยน้องอย่างเต็มที่ที่จะเข้าไปเป็นพยานสำคัญให้กับน้องด้วยทุกอย่างเลยแบบณตอนนี้มันเหมือนปลดล็อกค่ะคนล็อกทุกอย่างความสัมพันธ์หนูก็จะกระจายความสัมพันธ์กับใครต่อใครที่เราไม่เคยได้ใกล้กันไม่เคยได้คุยกันได้คุยกันเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาต้องผ่านผู้จัดการเราเองคือคนที่ได้รับข้อมูลมายังไงเราก็อยากจะให้เขาที่ได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลเนี้ยที่เราได้รับมาเนี้ยนะมีอะไรบ้างที่ทำให้น้องเขาเสียหายโดยทีมข่าวการเงินได้พยายามติดต่อไปยังอดีตผู้จัดการส่วนตัวของสาวจักรจันทร์แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆค่ะ